ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในยูนิต 10C เนาะ Mr. Indecisive นะคะอ่านว่า Indecisive เนาะอันนี้คือ phonetic ของมันนะ Indecisive มีใครรู้บ้างว่าความนี้แปลว่าอะไรคะพวกเราจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันคล้ายๆกับคำว่า decision เนาะที่แปลว่าการตัดสินใจใช่ไหมคะใช่เลยนะคะในที่นี้นะคะคำว่า indecisive ตัวนี้นะอ่านว่า indecisive เนาะไม่ได้อ่านว่า indecisive นะคะ indecisive ตัวนี้อ่านว่า sigh ตัวนี้นะ indecisive ก็คือลังเลนั่นเองเนาะ Mr. indecisive ก็คือแบบคนที่แบบขี้ลังเล indecisive ตัวนี้นะคะแปลว่าตัดสินใจใช่ไหมแต่พอมี prefix หรือว่าตัวที่ใส่ข้างหน้า in ตัวเนี้ยมันแปลว่า no ค่ะแปลว่าไม่ก็คือไม่ตัดสินใจหรือว่าไม่กล้าตัดสินใจอะไรพวกเนี้ยแปลโดยรวมของคำนี้ indecisive ก็คือแปลว่าลังเลนั่นเองเนาะลังเล Mr. indecisive คือแบบคนขี้ลังเลค่ะนะ grammar ในยูนิตนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกอะไรที่แปลว่าอาจจะนั่นก็คือคำว่า might หรือคำว่า may นะคะส่วนword หรือว่า phrase อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นคำศัพท์กันนิดนึงก่อนเมื่อกี้ได้เกริ่นบอกไปแล้ว indecisive ก็คือ not good at making decision ก็คือไม่เก่งในเรื่องของการ making decision ก็คือตัดสินใจ decision ตัวนี้อ่านว่า decision นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มันมี prefix เข้ามาข้างหน้า in ตัวเนี้ยที่แปลว่าไม่อ่ะค่ะเราจะอ่านว่า indecisive นะดูดีๆนะคะส่วน decisive ตัวนี้เนี่ยก็คือ make able to make decisions quickly and confidently or showing this quality ตรงข้ามเลย indecisive แปลว่าลังเล decisive ก็คือไม่ลังเลหรือว่าตัดสินใจมั่นใจในการตัดสินใจตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นใจ confidently แปลว่ามั่นใจนะคะโอเคอย่างเงี้ย go to the party or stay in จะไปปาร์ตี้ดีหรือว่าจะอยู่ stay in คืออยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องดีไม่ไปดีอยู่ข้างในดีอยู่กับที่อะไรเงี้ยค่ะ car or taxi จะไปโดยรถหรือแท็กซี่ดี get there early or get there late จะไปที่นั่นก่อนเวลาดีหรือว่าจะไปสายๆดีผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่า come on make up your mind ก็คือโอ้ตัดสินใจได้แล้วนะคะ make up your mind คือรีบตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอายังไงกันแน่เนาะก็คือ indecisive ก็คือMr. Indecisive ก็คือแบบลังเลคนที่ลังเลนั่นเองนะคะเกทีนี้มาดูในพาร์ทของตัวที่เป็นแกมมานิดนึงแต่ก่อนจะไปแกมมาเดี๋ยวให้ listening ก่อนเขาบอกว่า cover the dialogue and listen dialogue ในที่นี้ก็คือเป็นมีความหมายเท่ากับคำว่า conversation นั่นแหละหรือว่าบทสนทนานะคะ what does Adrian decide in the endเดี๋ยวจะให้พวกเราลองฟังดูนะคะ Listen carefully and try to answer the questions What does Adrian decide in the end? ว่าคุณ Adrian เนี่ยตัดสินใจยังไงในตอนสุดท้าย Decide ตัวนี้แปลว่าเป็น verb แปลว่าตัดสินใจนะคะเป็น verb แปลว่าตัดสินใจนะอ่ะลองฟังดูนะคะลองฟังดู 4.48Hi, Adrian. Oh, hi, Tina. It's Alice's party tonight. You are going, aren't you? I don't know. I'm not sure. I might go, but I might not. I can't decide. Oh, come on. It'll be good. Lots of Alice's friends are going to be there. You might meet someone. Yes, that's true. Okay, I'll go then. Great. Shall we get a taxi there?No, I'll take my car. Oh, no, wait, it might be difficult to park. Let's get a taxi. Fine. What time shall I get the taxi for? 9:30? Yes. No. Listen, I'll take my car. I'll pick you up at 9. Are you sure about that? Yes, I'm sure. I think...Alright, okay, let's come back to check the answer together. ก็เป็นบทสนทนาเป็น dialogue ระหว่างทีน่ากับ Adrian นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ย Hi Adrian, Oh, hi Tina. It's Alice's party tonight. You are going, aren't you? คุณจะไปงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ของ Alice คืนนี้ไหม Adrian ก็บอกว่า I don't know, I'm not sure. I might
อันนี้ตอบ go นะคะตอบ go เนาะ I don't know I'm not sure I might go but I might not I can't decide ก็คือยังไม่แน่ใจเอเดียนยังไม่แน่ใจสักทีจะไปหรือไม่ไปยังไม่รู้นะ might go might ตัวนี้แปลว่าอาจจะนะอาจจะไปหรือ but I might not หรืออาจจะไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะที่นายก็บอกว่า oh come on it would be good lots of Alice friends are going to be there you might ถ้าเขียนแบบนี้แสดงว่ามี2คำเนาะไม่รู้พวกเราเติมอะไรกันน่าจะพอฟังได้ไหมคะพอฟังได้อยู่เนาะเติม2คำนะคะ you might meet someone เขาก็ชวนว่าอยากให้ไปจะได้แบบไปเจอไป meet someone เจอแบบใครบางคนเจอเพื่อนๆ อะไรเงี้ยค่ะนะ Adrian ก็บอกว่า yes that's true ก็จริง okay we go then งั้นก็โอเคงั้นเดี๋ยวไปละกันทีน่าก็บอกว่า great shall we get a taxi there เยี่ยมเลยงั้นเราไปแบบขึ้นรถแท็กซี่ไปกันไหม Adrian ก็บอก no we take my car no waitไม่เดี๋ยวจะไปรถของเราเอง no wait ไม่เดี๋ยวก่อน it might มันอาจจะมี2คำตรงนี้พวกเราเติมอะไรกันคำตอบคือ it might be difficult to park นะคะก็คือมันอาจจะยากที่จะจอดรถพักตัวนี้แปลว่าจอดรถนะคะเป็น verb นะพักตัวนี้นะคะเป็น verb แปลว่าจอดรถถ้า parking ก็คือที่จอดรถเป็น noun หรือบางทีเราอาจจะได้ยินคำว่า parking lot ก็แปลว่าที่จอดรถเหมือนกันนะเป็น noun เช่นกันนะคะค่ะอันนี้ก็ตอบ be difficult นะก็คือยากที่จะจอดรถ let's get a taxi งั้นไปรถแท็กซี่แล้วกันนะคะทีน่าก็บอกว่า fine what time shall I get the taxi for ก็คือจะเรียกรถแท็กซี่กี่โมงดี9:30ประมาณสัก9:30ดีไหมลองสังเกตเสียงก็จะเสียงโทนขึ้นเสียงคีย์สูงนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นเปลี่ยวคำถามนะคะ9:30ดีไหม Adrian ก็บอก yes no listen I will take my car I will pick you up at 9:00 are you sure about that ทีน่าก็ถามว่าแน่ใจเหรอที่จะเอารถไปเองแล้วเดี๋ยว pick you up ก็คือไปรับนะคะ pick up ตัวนี้แปลว่าไปรับเนาะมันจะมีคำหนึ่งก็คือคำว่า lift up ตัวนี้แปลว่าไปส่ง pick up ไปรับอันนี้ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งเนาะลองเอาไปใช้ดูนะ pick up ไปรับนะ I will pick you up at 9:00 ก็คือเราจะไปรับตอน9:00นะทีน่าบอก Are you sure about that Adrian ก็บอก Yes I'm sure I think ก็คิดว่าแน่ใจนะประมาณนี้สำหรับ dialogue ของ2คนที่คุยกันว่าจะไปงานปาร์ตี้จะขึ้นรถแท็กซี่หรือจะไปรถส่วนตัวดีหรือยังไงอะไรยังไงสรุปก็คือเอเดรียนก็คือเป็นมิสเตอร์อินดิไซซีฟนั่นเองนะคะมาต่อนะต่อทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟังอีกอันหนึ่งเป็นภาคต่อเนาะเอเดรียน phones Tina later เอเดรียน phones Tina phone ในที่นี้นะคะก็คือหมายถึงว่าโทรไปหาทีน่านะภายหลังว่าเป็นนู่นนั่นนี่ยังไงทีนี้ก็จะให้พวกเราดูว่าเกิดอะไรขึ้น what happened เขาคุยอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะ Listen carefully and answer the question What happened? 4.49 Adrian, where are you? It's nearly 9:30. Sorry, Tina. Listen, I've changed my mind. I'm not going to go to the party. I don't believe it. You are the most indecisive person I've ever met. Well...I suppose I could go. เรามาดูเฉลยกันนะคะเรามาดูเฉลยกัน Adrian phones Tina later หลังจากที่เขาคุยกันไดล็อกเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ได้ Adrian ก็ได้โทรไปหา Tina เนาะแล้วก็บอกว่าจุดๆๆเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือนะคะ Tina is waiting for Adrian who is 30 minutes late. He has changed his mind again. Mr. ลังเล Mr. Indecisive ของแท้นะคะทีน่าก็รอเอเดียนอยู่นะเขาไม่มารับสักทีนะคะเพราะว่ารออยู่ประมาณสัก half an hour คือแบบประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะเพราะว่าเขาว่าเปลี่ยนใจนะครับทีนี้จากใน dialog เมื่อกี้ที่พวกเราได้ลองเติมคำศัพท์ไปพวกเราจะเห็นว่ามันมีทั้งคำว่า might นะคะแล้วก็มีคำว่า may ใช่ไหมเราจะมาดูในส่วนของการใช้กันบ้างเนาะ might กับ mayก็จะเป็นพาร์ทแกรมมาที่ลิงก์กับธีมในเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับลังเลตัดสินใจไม่ได้สักที
unable to make a decision นะคะก็คือไม่สามารถตัดสินใจได้เป็นคำตรงข้ามกับคำว่า decisive นั่นเองนะคะไม้เนี่ยเขาบอกว่าดูในเซ็กชันนี้นะคะก็คือบอกถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะนั่นเองมันแปลว่าอาจจะแหละอันเนี้ยอาจจะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ไหม possibility ก็คือความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ we might have a picnic tomorrow พวกเราอาจจะมีปิกนิก tomorrow but it depends on the weather แต่ก็ยังไงก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ depends on แปลว่าขึ้นอยู่กับนะคะหรืออาจจะอีกสักตัวอย่างหนึ่งอะShe might come with us, but she is not sure yet. ก็คือเขาอาจจะมากับพวกเราแต่ว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจหล่อนก็ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยมันคือความเป็นไปได้นะคะหรือเนี่ย You might not see him today. He is coming home late. คุณอาจจะยังไม่เจอเขาวันนี้นะเพราะว่าเขาจะกลับมาบ้านช้าอะไรเงี้ยก็ might not ก็คืออาจจะยังไม่เจอเขาคือความเป็นไปได้เนาะทีนี้จะให้ดูตัวที่เป็นรูปฟอร์มนิดนึงคิดว่าพวกเราน่าจะพอเจอกันมาบ้างแล้วเอาเป็นว่ารีวิวเร็วๆแล้วกันนะคะไม้เนี่ยก็จะตามด้วย verb ช่องที่1หรือเรียกว่า verb infinitive without to ก็คือช่องที่1เลยไม้แล้วตามด้วย verb ช่องที่1เลยเช่นอันนี้ we might have a picnic tomorrow we might have a picnic tomorrow might แล้วก็ have เป็น verb ช่องที่1เลยนะคะพวกเราอาจจะมีปิกนิกกัน tomorrow นะก็คือกันวันพรุ่งนี้นะซึ่งความหมายมันก็คือนี่เลยค่ะ perhaps we will have a picnic tomorrow perhaps ตัวนี้แปลว่าบางทีนะก็อาจจะมีไงอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปิกนิกในวันพรุ่งนี้แต่ว่าไม่ได้มั่นใจแบบ 100% นะอาจจะก็คือแบบ possibility ก็คือเป็นไปได้นะคะทีนี้การใช้ may กับใช้ไม้ may เนี่ยก็แปลว่าอาจจะหรือบางทีใช่ไหมไม้ก็แปลว่าอาจจะหรือบางทีเหมือนกันเราจะได้ยินประโยคข้างบนนี้บ่อยกว่าใช่ไหม May come in มากกว่าคำว่า Might I come in นะคะความแตกต่างของสองคำนี้นะคะก็คือ May เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้มากกว่าคำว่า Might นะ May นะทั้งสองตัวเนี่ยมีความแปลว่ามีความหมายว่าอาจจะหรือบางทีเหมือนกันแต่คำว่า May จะมีความเป็นไปได้มากกว่า More possibility of May นะคะเนี่ยMy and May are synonym ก็มีความหมายเหมือนกัน But My is more probably more frequent in spoken English ส่วนใหญ่แล้ว My จะใช้พวก spoken English เยอะกว่า Which is why the presentation focus on this form However, May is also commonly used especially in writing เขาบอกว่า My จะใช้กับ spoken language หรือว่าภาษาพูดมากกว่าส่วน May เนี่ยจะใช้กับอะไรที่มันเป็นแบบในการเขียนงานมากกว่าแต่อันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะเพราะว่ามันสามารถใช้แทนกันได้ไม่ได้ผิดอะไรอย่างในประโยคที่เราพูดว่า may I come in อะไรเงี้ย may help you อะไรพวกนี้เราใช้ may เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้มากกว่าหลักๆมันจะอยู่ในบริบทมีความหมายประมาณนั้นมากกว่าฉะนั้นในเรื่องของการใช้กับ spoken English หรือว่า written English อะไรเงี้ยก็อันนี้ค่ะก็ไม่ได้อยากให้ไปซีเรียสมากนะแค่ให้รู้ไว้ว่ามันมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ค่ะทั้งที่ความหมายมันเหมือนกันนะเนาะโอเคเราไปดู exercise กันนิดนึงนะคะ match the sentence ก็เดี๋ยวจะให้ลองเติมดูนะลองเติมดูนะคะว่า sentence ด้านขวาเนี่ยมันเหมาะกับ sentence ด้านซ้ายยังไงบ้างเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยก็ได้นะ number one let's buy a lottery ticket lottery ticket ก็คือตั๋ว lottery คือพวกเหมือนหวยลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ค่ะ Let's buy a lottery ticket Number 2 phone the restaurant โทรไปหาที่ร้านอาหาร Don't stand on the wall ก็คืออย่ายืนพิงกำแพงนะ Let's take a map ก็คืออ่ะเอาแผนที่ออกมาสิ Try the shirt on ก็คือลองใส่เสื้อดูลองสวมเสื้อดู Don't wait for me ไม่ต้องรอฉันนะ Number 7 be careful with that knife ระวังมีดด้วยล่ะNumber 8, ask how much it costs. ก็คือถามราคาสิว่ามันเท่าไหร่ทีนี้ให้เวลาแป๊บหนึ่งในการสแกนข้อความทางด้านขวามือนะคะ You might fall. It may not be your size. You might get lost. We may not have enough money. You might cut yourself. It may be closed on Sundays. We might win. And I may be late.มาเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมกันเลยนะคะ Number 1 let's buy a lottery ticket Which one do you choose? Let's buy a lottery ticket
The answer is H นะคะ We might win แล้วก็อาจจะถูกอาจจะชนะก็ได้เนาะใช้ might นะคะใช้ might นะคะถามว่า might กับ may อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้อันไหนมีโอกาสมากกว่า may เนี่ยมีโอกาสมากกว่านะแต่ในที่นี้ก็โอเคก็ใช้ได้นะคะไม่มีปัญหา Number 2 phone the restaurant ก็คือโทรไปหาร้านอาหารคำตอบก็คือ G นะคะ It may be closed on Sundays ก็คืออาจจะปิดในวันอาทิตย์นะคะ It may be closed on Sundayความเป็นไปได้มีมากขึ้นละเออ it may be closed on Sunday may นอกจากมีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็จะใช้ในบริบทของ written language เยอะกว่านะคะ don't stand on the wall อย่ายืนพิงกำแพงนะไม่งั้นคุณอาจจะตกนะ you might fall นั่นเองนะคะ you might fall number 4 let's take a mapThe answer is we might get lost ก็คืออ่ะเอาแมปเอาแผนที่ออกมากางดูซิไม่งั้นนะพวกเราอาจจะ get lost ในที่นี้ก็คืออะไรคะหลงทางได้เนาะ Number 5 try the shirt on try on ในที่นี้แปลว่าลองนะลองก็คือ B it may not be your size ก็คืออ่ะลองเสื้อซิมันอาจจะไม่พอดีกับตัวคุณก็ได้นะไซส์อาจจะไม่พอดีก็ได้ it may not be your size คือใช้ me เนาะ number 6 don't wait for me ไม่ต้องรอฉันนะ it may I may be late เพราะว่าฉันอาจจะไปช้าไปสายนะคะ may ที่บอก may เนี่ยมีความเป็นไปได้มากนะแล้วก็ส่วนใหญ่เพราะสิปีเลยที่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับที่เป็น written language written English แต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากจะใช้เมลหรือไม่ก็ได้นะจริงๆแล้วสำหรับในพวกงานเขียนอะไรพวกเนี้ยค่ะใช้ได้ทั้งคู่แหละเนาะแค่ให้หลักๆอ่ะมันก็จะเป็นอันนี้มากกว่าคือให้รู้ไว้เลยว่าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากกว่าในคำว่าเมลมากกว่าไม่เนาะ Seven be careful with that knife ระวังมีดนะตรงกับข้อ F นะคะ you might cut yourself อาจจะโดนอาจจะตัดตัวเองอาจจะแบบโดนมีดบาดก็ได้เนาะ and the last one asks how much it cost ถามราคาดูสิ we may not have enough money ลองถามราคาดูสิพวกเราอาจจะมีเงินไม่พอก็ได้นะ may not have ก็คืออาจจะมีเงินไม่พอนะ may not ต้องตามด้วย verb ช่องที่1หรือว่า infinitive without to นั่นเองจะไม่มี may not to have อย่าใช้ to นะให้ใช้รูป original หรือว่า verb ช่องที่1ไปเลยโดยที่ไม่ต้องมี to นะคะโอเคไหมเก็ตนะอันนี้เดี๋ยวขอเฉลยให้พวกเราลองพอสวีดีโอสักแป๊บนึงแล้วลองทำนะแล้วลองทำดูนะคะในที่นี้ครูขอเฉลยไปให้พวกเราเลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกันกี่ข้อนะ6ข้อนะคะ Number 1 Kim wasn't at school today Number 2 his phone is turned off แปลว่าปิดเนาะ Number 3 it's an unusual book unusual คือเป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดาUsual คือธรรมดาปกติ Unusual คือไม่ธรรมดาไม่ปกตินะคะ Number 4 I don't know if I will finish it Number 5 I'm not sure what to order Number 6 take a jacket อ่ะเดี๋ยวครูเฉลยไปให้เลยแล้วกันอันนี้คือคำตอบทั้งหมดนะคะบรรทัดมันจะเลื่อนๆนิดนึงนะ